พี่ไก่อันนี้สีอะไรอ่ะพี่มันสีอะไรอ่ะซีนมารับเด็กซีนเปิดตัวป่ะซีนเปิดตัวพอเขาขายกุญแจสักพักหนึ่งขายจนเสร็จอ่ะกำลังจะเอ้ยยังไม่เสร็จอ่ะเห็นกำลังจะขายเรียกเลยเฮ้ยปืนลงรถมาปืนนิดนึงที่เอาผิดเองแต่เรารู้สึกว่าถ้าปล่อยให้เขาอยู่ขนาดนี้โดยที่เราไม่เรียกโดยที่เราไม่เรียกเขาอ่ะมันมีอย่างเดียวที่เราจะทำคือเราจะอยากแกล้งเขาเพื่อเวลาเราเมื่อกี้เราดูแล้วเราควีชั่นว่าทำไมมึงไม่เรียกตั้งแต่เขาลงรถเพราะฉะนั้นเปลี่ยนน้ำเสียงได้ไหมให้มันเป็นแกล้งเขาคือดูเขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยให้มันเล่นขึ้นหน่อยปืนครับเหมือนเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่หัวใจเราตามเขาน่าใช่ไหมล่ะขึ้นขวาที่ไหนแต่หัวใจเราตามเขาเฮ้อนะเออรถเจ๊ต้องการหนุ่มเนาะดีก็เป็นคนหน้าหมั่นไส้นี่โอเคถูกแล้วเข้าคอนมันเป็นคำว่าหน้าหมั่นไส้อ่ะผ่านยังผ่านยังผ่านแล้วแต่หนูว่าแบบเดินมาหนูว่าจะได้ว่าเฮ้ยกูโอเคมึงเล่นโอเคมากเลยมึงหน้าหมั่นไส้มากเลยว่ะใกล้ครับแล้วอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ร้านหมูกระทะฮะวันนี้มาถ่ายซีนจนร้องเพลงร้องให้ใครอ่ะร้องให้ปกติเป็นคนร้องเพลงไหมร้องเพลงร้องพร้อมมากไม่เพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเลยขอบคุณค่ะไอ้ทำไมคนเยอะแยะไม่เห็นใครแล้วดูไม่มีใครเห็นเราหรอกนะเป็นไรเนี่ยแบตหมดรถเสียรถเสียก่อนมาเล่นคิวเนี้ยคิวก่อนไอคิวที่12รถก็แบตหมดรถใช่เหรอใช่รถไปหมดเอาแล้วทำยังไงตอนต้องวิ่งไปหาพี่ประถมพี่ปอติ๊กตึงรถพี่ปอติ๊กตึงแล้วก็ไปไหว้พี่เลยกับข้าวให้มาจังแบตให้หน่อยเออแต่งตัวไหนแต่งตัวฮาวายเขาบอกว่าสีแดงเป็นสีที่ดูร้อนแรงและเซ็กซี่เราเลยใส่มหาปืนเงี้ยนะแล้วได้ไหมนกอะดูดิชีวิตเป็นไงล่ะแอคชั่นผู้หญิงผู้ชายถ้ารู้สึกดีก็ได้นะตอนไหนที่เอ็นตลกตอนนี้เขาแบบเจือแล้วเขาก็ลุกไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ็นเลยนี่กูต้องทำยังไงอีกเหรออ๋ออ๋อโอเคมันไม่ได้รู้สึกว่าเอ็นนะแต่รู้สึกว่านี่กูต้องทำอะไรอีกกูต้องทำอะไรอีกกูต้องกูมองตานั้นไม่ชัดหรือกูพูดแล้วมันไม่ชัดหรืออะไรเพราะฉะนั้นพยายามทำทุกสิ่งให้ชัดไปเลยในตอนที่บอกเขาว่ามึงได้นะโอเคแล้วสเปคพี่อ่ะแกไงตลกแล้วพี่ครับดีครับโอเคผ่านแล้วจ้าถ้าเราว่าถ้าเก็ตความรู้สึกทั้งหมดแล้วมันก็ง่ายมากสำหรับเจนแบบว่าคือโอ้โหคำถามเราเจอคำถามที่เจนไม่คิดใจบอกเขาว่าแล้วกูต้องทำยังไงต่อกูพูดจริงไปหมดเลยไม่มีแล้วว่ะป้าอ่ะกูคิดเร็วๆตอนนี้มีวิธีไหนครับหลังจากนี้ที่จะทำให้เขาไม่ไม่มีแล้วว่ะเออมันเป็นความรู้สึกว่าหมดทางมันเป็นความรู้สึกหมดอ่ะ
ใครสนใจหรอกในเรื่องนี้มาอยู่ในวอลเลย์บอลชายเองทำไมเขาเรื่องวอลเลย์บอลชายมายุ่งเลยครับตอนแรกเขาขอผู้หญิงของเขาคิดว่าหนูจะดีค่ะเป็นไงเหมือนกันที่เราตั้งเป้าไว้ไหมครับเหมือนไหมหรอกูไก่ไม่เหมือนเจิ้นที่คิดไว้ตอนแรกเพราะว่าบอกตามตรงว่าไม่ค่อยถนัดเวลาคิดคาแรคเตอร์ผู้หญิงเราไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเจิ้นมันน่าจะเป็นประมาณนี้มันมีความเราอยากเห็นคนน่ารักแบบนี้อยากเห็นคนคาแรคเตอร์แบบนี้ซึ่งเราเคยเห็นแต่เราแค่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอะไรก็เลยคิดว่าต้องมาสร้างด้วยกันกับลูกไก่แหละแรกๆก็เห็นภาพยังไม่ค่อยชัดหลังๆเริ่มเห็นแล้วหลังๆเริ่มคิดว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เวลาถ่ายเจิ้นก็จะสงสารเจิ้นเพราะมันน่าสงสารมาก